กินเลยจะไปเที่ยวแบบเพื่อนๆก็ไม่เคยได้ไปเที่ยวของเล่นดีๆก็ไม่เคยได้เล่นจริงๆเหรอเนี่ยจริงๆแล้ว
หนูจะรีบคืนให้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยค่ะโอ้อย่าแจ้งความนะคะอย่าแจ้งความนะคะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเขาเอาไปจริงๆโอ้ยโอ้ยผิงโถเอ้ยพี่คือปกติเขาไม่ใช่เป็นเด็กแบบเนี้ยเขาว่าจะคิดผิดคิดเร็วไปหน่อยต้องขอโทษด้วยพี่อย่าเอาเรื่องอย่าถึงตำรวจเลยนะเดี๋ยวเด็กจะหมดอนาคตฉันต้องขอโทษจะให้ตำรวจใช้ยังไงก็ได้เลยอะแต่ว่าอย่าเอาเรื่องเขาเลยนะฉันได้ของฉันคืนแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วอะดูแลลูกดีๆเลี้ยงลูกดีๆก็แล้วกันนะขอบคุณมากค่ะพี่ลุงพี่ขอบคุณคุณนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะน้องเพมแม่จะไม่ตีหนูหรอกนะแต่ว่าหนูต้องบอกความจริงทั้งหมดแม่มามันเกิดอะไรขึ้นคะลูกทำไมหนูถึงไปเอาของของเขาแม่จะได้เข้าใจหนูลูกหนูไม่ได้ตั้งใจแม่รู้ว่าปกติอะลูกแม่นิสัยเป็นยังไงมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเลยไหนบอกแม่มาสิลูกพรุ่งนี้วันเกิดแม่ก็หนูอยากหาของขวัญวันเกิดให้แม่โอ้ลูกแม่ก็แม่ไม่ให้ของขวัญวันเกิดตัวเองเลยหนูก็เลยอยากจะให้แม่หนูว่ามันมีค่ามากเลยถ้าแม่ได้แม่จะต้องดีใจแล้วแม่ก็จะน้องพิมวันนี้แม่จะบอกอะไรให้แม่เข้าใจนะว่าหนูอยากให้ของขวัญแม่หนูเห็นว่าแม่ลำบากหนูอยากให้ของดีๆกับแม่แต่สิ่งที่หนูทำมันผิดนะคะการไปลักขอขโมยของคนอื่นแบบเนี้ยมันผิดแล้วเวลาหนูเอาของเข้ามาหนูรู้สึกยังไงสบายใจไหมแล้วแม่รู้ว่าหนูไปเอาของคนอื่นมาให้แม่แม่จะสบายใจไหมแม่จะมีความสุขอย่างที่หนูคิดหรอไม่มีทางลูกแล้วน้องพิมพ์รู้ไหมคุณป้าคนเมื่อกี้เนี่ยแม่ก็รู้จักเขาขายของอยู่ในตลาดเขาไม่ได้รวยนะเขาอาจจะทำงานเก็บเงินมาทั้งชีวิตเลยเพื่อให้ซื้อของมีค่าของเขาสักชิ้นหนึ่งชิ้นนั้นน่ะแล้วหนูไปขโมยเขามาน้องพิมพ์ลองคิดดูว่าเขาจะมีความทุกข์แค่ไหนใช่ไหมคะแม่ขอบใจนะที่หนูอ่ะคิดจะหาของขวัญมาให้แม่อยากให้แม่มีความสุขแต่ว่าแม่จะบอกว่าแค่หนูเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเชื่อฟังแม่นะแค่เนี้ยก็เป็นของขวัญล้ำค่าที่สุดแล้วลูกหนูรักแม่แม่จะรักลูกค่ะ